ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจรัตถภิกขเวจาริกังติขออำนวยพรเจ้าภาพฝ่ายททมีท่านรองผู้ว่าเป็นประธานในที่นี้เมื่อกี้ได้เจอท่านผู้ว่าแล้วทางฝ่ายสถานที่มีคุณหมอบัญชาและท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้มาบรรยายยังงงๆอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าเพิ่งทราบกำหนดการก็เมื่อวานนี้เมื่อวานหรือเมื่อวันสื่อนี้เองเพราะว่าที่แรกเข้าใจว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปติดต่อนึกว่าฉันเพลนเสร็จแล้วก็คุยไม่เป็นทางการกับทางททแล้วก็รอจดหมายก็ไม่มีกำหนดการก็ไม่เห็นก็เลยนึกว่าก็คงจะอย่างนั้นแล้วก็เพิ่งมาเห็นกำหนดการเมื่อวานนี้นะพวกเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่กาญจนบุรีทั้งวันแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกาญจนบุรีทั่วไปด้วยมันอยู่ในคุกสื่อสารอะไรไม่ได้ ก็พอทราบว่าเอาเป็นกายเป็นการแสดงธรรมหัวข้อยังไม่ทราบเลยหัวข้ออะไรเดี๋ยวขอดูนิดนึงด้วยสัมปชัญญะตั้งหลักรอจังหวะสู่อนาคตการท่องเที่ยวไทยยังงงๆอยู่พาเนี่ยจะไปเรื่องการเที่ยวอะไรพาจะเรื่องการเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวได้อย่างไรนะครับแต่คำว่าสัมปชัญญะเองเนี่ยเมื่อกี้คุณหมอก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรซึ่งก็เป็นพระอุปัชฌาย์ของผู้พูดเองท่านส่งนิพนธ์ไว้เยอะแต่ด้วยการที่เพิ่งจะทราบในเรื่องของหัวข้อก็เลยไม่ได้ค้นดูเหมือนกันว่าท่านรับสั่งอะไรไว้บ้างก็คงจะต้องใช้ความเข้าใจที่มีอยู่แล้วมาบรรยายมีเวลาถึงชั่วโมงหนึ่งภายในชั่วโมงหนึ่งจะลองดูซิว่าเราจะสามารถที่จะเข้าใจประเด็นไหนบ้างแต่นี้จากหัวข้อนี้ถ้าจะแยกเป็นประเด็นให้ชัดเจนเพื่อจะสโคปเนื้อหาในการที่จะนำเสนอคงจะต้องแยกระหว่างคำว่าสัมปชัญญะแน่นอนละเพราะสัมปชัญญะเนี่ยมันเป็นธรรมะข้อหนึ่งแต่ในแง่ของพุทธศาสนาและแม้แต่ตัวภาษาเองก็มันก็บอกว่ามันไม่ใช่ภาษาไทยแล้วล่ะนะครับสัมปชัญญะอะไรก็ไม่รู้นะครับก็การท่องเที่ยวในยุคนี้แต่การท่องเที่ยวเนี่ยจะให้รอจังหวะหรือเราจะท่องเที่ยวเลยหรือเราจะทำอย่างไรนะครับก็น่าจะมีประเด็นของการท่องเที่ยวกับเรื่องของสัมปชัญญะซึ่งจะให้เกี่ยวก็ได้ไม่ให้เกี่ยวข้องก็ได้นะครับแต่นี้ถ้าจะให้เกี่ยวข้องนี่ขอเอาประเด็นสัมปชัญญะเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะครับเมื่อจะเอาภาพในการท่องเที่ยวขอใช้ความรู้ตรงนี้มาแชร์หรือว่ามาลองมานั่งคิดตามแล้วกันว่าการท่องเที่ยวที่เรากำลังประสบปัญหามากมายจากโควิด19นะครับแล้วก็ทราบว่าปกติไม่เคยจะเป็นคนตามข่าวเท่าไหร่แต่ว่าทราบว่าเห็นในจดหมายบอกว่าเนี่ยระลอกที่2กำลังมาบอกกันนะแล้วใครจะอยู่ใครจะรอดก็แล้วกันอันเนี้ยระลอกที่2จะมาอีกแล้วเพราะนั้นถ้าเราตามข่าวแล้วก็ดูสถานการณ์ดูสถิติของการตายมากมายจนพวกเราเนี่ยเสียนิสัยหมดแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเห็นความตายเป็นปกติไปแล้วนะครับ
เราจะชอบดูว่ายอดเท่าไหร่แล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เป็นฟุตบอลว่ากินลูกมันกลายเป็นว่าวันหนึ่งเช่าถามว่าวันนี้ตายกี่คนเพิ่มตายเท่าไหร่ประเทศนั้นตายเท่าไหร่เหมือนกับว่าเหรียญโอลิมปิกเดี๋ยวนี้นั่งดูว่าประเทศไหนแซงประเทศไหนจะมีคนตายมากกว่ากันมันก็แปลกดีเหมือนกันนะทั้งที่ทุกคนก็กลัวความตายแต่ว่าไปมาทำไมเรามองความตายเป็นของเล่นไปซะล่ะกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยตอนเช้าก็เนี่ยส่งไลน์กันมาแล้วตรงนู้นตรงนี้ว่าประเทศนี้ตายเท่านั้นประเทศนี้ตายเท่านี้ไม่มีใครบอกว่าประเทศนี้รอดเท่าไหร่เลยหรือว่าประเทศนี้แก้ไขยังไงวิธีคิดของเราเนี่ยปกติหรือเปล่าก็ไม่ทราบต้องกลับมาสัมปชัญญะหน่อยแล้วมั้งนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์อันนี้ถ้าเราไปดูสถิติเราไปอ่านพวก business model หรือว่า business statistic เรียกว่า travel business statistic นี่เราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยประมาณ 30% หรือ 40% เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการรายได้ของประเทศนึงขึ้นอยู่กับว่าการท่องเที่ยวมันประมาณ 30% บ้างถ้าจำไม่ผิดแต่นี้พอ 30% เนี่ยโดนกระทบอย่างแรงเราก็เลยตั้งตัวไม่ติดว่าเราจะทำอย่างไรเราก็มองว่านี่คือปัญหาใหญ่เพราะรายได้ของประเทศหายไปประกอบการธุรกิจทางการท่องเที่ยวหายไปถนนข้าวสารที่ปกติในพาร์ทเดินไม่ได้ตอนนี้เดินบิณฑบาตได้สบายใกล้ๆวัดบวรตอนนี้ไปนี่ผีหลอกแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็ผีหลอกเหมือนกันเพราะว่าเป็นที่อคจรมีแต่ผีทั้งนั้นอาศัยอยู่สมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็เงียบผีอีกแบบหนึ่งตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยผีเป็นนะครับพระเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนก็เข้าไม่ได้แต่ตอนนี้นะครับไม่ต้องศักดิ์สิทธิ์ก็เดินไปได้แล้วเพราะว่าวังเวงไม่มีอะไรและนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นในแง่ของธุรกิจที่ผลกระทบที่ได้รับเวลาเดินบิณฑบาตเห็นแถวหน้าวัดเกศาทั้งหลายแหละเนี่ยปิดหมดแล้วก็ติดป้ายไว้ว่าปิดก็แสดงให้เห็นถึงว่าธุรกิจที่เคยบูมตอนนี้โดนกระทบอย่างแรงอันนี้คือสิ่งที่แบบคนที่ไม่รู้อินโนอินเนในเรื่องของธุรกิจที่มองเห็นอยู่จากชีวิตประจำวันเคยคึกคักตลาดทั้งหลายแหละอาหารการกินก็ปกติเนี่ยไปแถวบรมภูไปวัดบวรเนี่ยเขาก็บอกว่าของกินเยอะตอนนี้วันเดียวคืนเดียวบิณฑบาตเนี่ยก็ไม่รู้ตลาดปิดหมดนะโดยเฉพาะวันจันทร์อย่างเงี้ยนะครับมันเงียบเหงาในแง่ของธุรกิจในแง่ของรายได้ของประเทศเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าเราคุ้นเราชินกับรายได้จากตรงนี้แต่เราก็เลยนึกว่าเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า take for granted เราก็เลยนึกว่ามันต้องมีการท่องเที่ยวถ้าท่องเที่ยวมันหายไปประเทศชาติไม่รอดก็เลยต้องทำให้ต้องนึกถึงต้องมากลับมาดูตัวเองว่าจริงหรือมันก็เลยต้องทำให้ต้องมาดูที่ว่าคำว่าท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันคืออะไรอย่าลืมว่าท่องเที่ยวเนี่ยมัน generate รายได้ก็จริงแต่ว่าพร้อมกับรายได้มัน generate อะไรบ้างครับในชีวิตประจำวันเนี่ยทำไมเราไม่มองปัญหาจากการท่องเที่ยวบ้างล่ะครับสถานที่อคจรที่เกิดขึ้นมากมายคาสิโนเกิดขึ้นมากมายบาร์พับเกิดขึ้นมากมายมันไม่ใช่เป็นผลของการท่องเที่ยวหรือครับทำไมเราไปมองที่ generate รายได้แต่ว่าทำให้สังคมมันเสื่อมอีกข้างหนึ่งทำไมเราไม่มองล่ะครับใช่มัน generate มันทำให้รายได้มันเพิ่มขึ้นแต่ว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นในประชากรในแง่ของภาพรวมของประเทศนี้กับสังคมที่เสื่อมลงไปและทำให้เราจะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะแก้ไขเนี่ยสังคมเนี่ยมันคุ้มกันไหมครับ
อันนี้คิดแบบพระไม่ได้คิดแบบคารวะนะครับอาจจะกระทบกันหลายคนแต่ว่าก็นิมนต์พระมาพูดพระก็พูดอย่างที่มีความรู้แค่นี้แหละเพราะว่ากลายเป็นว่าการท่องเที่ยวโดยภาพรวมทำให้สังคมมันเสื่อมทำให้สังคมมันเสียหายก็มาโทษพระว่าพระไม่สั่งสอนมาโทษการศึกษาว่าการศึกษามันไม่ดีเห็นไหมครับถ้าเป็น holistic approach ถ้าเรามองภาพรวมตรงนี้เราจะโทษใครครับแล้วก็เราก็ถนัดในการที่จะโทษคนนั้นคนนี้มากยิ่งกว่าที่จะหาทางแก้ไขความเสียหายของประเทศที่เกิดจากการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราคิดมันคุ้มกันไหมผับบาร์เปิดกันอยู่ตลอดทั้งคืนกลับมาเนี่ยที่เราเห็นแม้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์แม้ว่าจะทะเลาะวิวาทกันเนี่ยแม้ว่าจะอีกอย่างหนึ่งที่ความที่ว่าชีวิตของผู้พูดนี้ชีวิตขององค์ปาทกนี้อยู่กับคุกมานานเห็นชีวิตของนักโทษในคุกเนี่ย400,000ชีวิตตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับหนึ่งของโลกว่านักโทษมากที่สุดของโลกเพราะอะไรเพราะประชากรของเรามีแค่60แต่เรามี400,000แต่ประเทศอื่นที่มีมากกว่านักโทษมีมากกว่า400,000มีก็คืออเมริกาจีนอินเดียรัสเซียบราซิลแต่ประชากรของเขาเนี่ยมันคนละขนาดกับของเราแต่เมื่อเราตัดประชากรสัดส่วนของประชากรออกมาแล้วถ้าเอาตามจำนวนเนี่ยเราติดอันดับ6แต่ถ้าเราจัดเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเราแซงขึ้นเหรียญทองเลยอันดับหนึ่งของโลกเลยเรามีประชากรเรามีนักโทษมากที่สุดแต่มันก็ขัดแย้งกับความเป็นจริงของสังคมนะครับมันก็ขัดแย้งความเป็นจริงของสังคมในขณะที่เราบอกว่าเรามีนักโทษมากที่สุดของโลกแต่สังคมของเราน่ากลัวขนาดนั้นไหมล่ะสังคมภายนอกนี้น่ากลัวไหมตลาดเจเจตรงนี้น่ากลัวไหมถ้าจำนวนนักโทษข้างในนี้มันมากมายขนาดนั้นมันน่าจะสะท้อนภาพตัวนี้ออกมาที่ความเป็นจริงความเป็นจริงของชีวิตในคนในกรุงเทพหรือคนในประเทศไทยแต่ทุกคนก็ยังสามารถจะเดินแม้ว่าจะเวลาไหนยังปลอดภัยโดยไม่ต้องไปเกรงกลัวไม่ต้องไปอะไรก็แสดงว่ามันภาพตรงนี้มันน่าคิดอยู่มันเกิดผิดพลาดตรงไหนเราบอกว่านักโทษเรามากที่สุดแต่ว่าไอ้การที่เรานักโทษมากก็น่าจะสังคมมันชั่วร้ายมากแต่มันก็ไม่สะท้อนความเป็นจริงในสังคมจริงออกมาในสังคมจริงทุกคนก็ยังมีเมตตายังมีกรุณาเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหอะไรนะตู้ปันสุกเต็มไปหมดมีคนให้อาหารเต็มไปหมดมีคนช่วยกันแบ่งเบาภาระให้รัฐเต็มไปหมดแต่ภาพที่สะท้อนออกมาทำไมถึงนักโทษเยอะล่ะแสดงให้เห็นว่ามันมีการนำเสนอข้อเท็จจริงบิดเบี้ยวแฟกต์มันบิดเบี้ยวหรือว่าวิธีการมองมันบิดเบี้ยวหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราบิดเบี้ยวดังนั้นถ้าเราพูดถึงการท่องเที่ยวใช่มันเจเนเรตเงินแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเราเคยคิดบ้างไหมทำให้ผู้คนนี่ติดยาเสพติดเท่าไหร่คิดบ้างไหมทำให้คนติดเหล้ายาเท่าไหร่คิดบ้างไหมทำให้โสเภณีมีมากเท่าไหร่คิดบ้างไหมเพราะฉะนั้นเป็นโจทย์ใหญ่นะครับการท่องเที่ยวทททเรากำลังมองในแง่ของการสนองกิเลสเจเนเรตรายได้โดยจำนวนนักท่องเที่ยวให้มันท่องเที่ยวมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่สิ่งที่เจเนเรตเงินนั้นกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอาตมาว่าเราขาดทุนกว่าเยอะและโควิดนี้มันกำลังสอนบทเรียนนี้ให้กับเรา
ถ้าเรารู้จักคิดปัญหาของการท่องเที่ยวนี้เมื่อโควิดมาลงโทษเราการท่องเที่ยวนี้ส่วนใหญ่เราไปเพื่อเลเชอร์เพื่อสนองกิเลสเพื่อสนองกามคุณเพื่อหยาบหน่อยก็เพื่อสนองตัณหาหยาบแบบพระนะสนองตัณหาก็คือสนองกามคุณก็คือเราจะต้องการทำยังไงเมื่อเรามีตาแล้วตาอยากดูสวยๆงามๆเราก็สนองกลายเป็นธุรกิจเมื่อเรามีหูอยากฟังเพราะๆงามๆแน่อยากฟังเสียงเพราะๆเนี่ยเซนเซอร์ราวอะไรบ้างไม่รู้เราก็เลยต้องมาลงทุนนั่นคือการเงินนั่นคือธุรกิจเรามีจมูกอยากดมอะไรที่มันตัวเองชอบหรือว่าอยากดมอะไรที่กินจะเรียกว่ากินหอมอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะบางคนชอบกินเหม็นสนองกิเลสเนี่ยสนองจมูกแล้วกันว่าหลายคนเห็นเนี่ยทุเรียนเห็นมั้ยครับอร่อยอร่อยหอมหอมแต่สมมติบางคนเนี่ยโอ้โหอยากเข้ามาใกล้แล้วได้มั้ยเนี่ยเครื่องบินนี่เขาห้ามขึ้นเลยทั้งๆที่ของอร่อยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นกินก็ไม่รู้อะไรดีไม่ดีเพราะมันดีและไม่ดีมันเป็น adjective มันขึ้นอยู่กับเป็น subjective มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ว่าเราก็ต้องการสนองกลิ่นนั่นคือธุรกิจปากคงไม่ต้องพูดถึงนะครับปากเนี้ยเราก็นี่ร้านอาหารมากมายที่เกิดขึ้นนะครับรู้สึกว่าร้านอาหารเนี่ยมากที่สุดเกิดขึ้นจดทะเบียนมากที่สุดแล้วก็เจ๊งมากที่สุดด้วยต้องในสถิติเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปมันเร็วเหลือเกินเนี่ยละก็มันก็คือเรื่องของการสนองปากในเรื่องของเนี่ยลงแล้วหรูหราเพื่อที่จะให้ไปนอนสบายก็คือการสนองกายเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับการสนองกามคุณก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและนั่นก็คือธุรกิจของทททจากไม่มีอะไรเลยเนี่ยจากแม่นั่นจากน้ำธรรมดาเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะสร้างตำนานมันขึ้นมาสิว่ามีพญานาคบ้างเพื่อให้คนมาเห็นไหมครับสนองกิเลสกับตัวนี้ซึ่งมันเป็นธุรกิจไม่ได้ผิดอะไรนะครับสิ่งที่กำลังพูดถึงไม่ได้ไปโทษใครทั้งสิ้นกำลังพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์ business จริงๆเนี่ยธุรกิจจริงๆก็คือการสนองกิเลสและการสนองกิเลสมันผิดไหมไม่ผิด การสนองกิเลสไม่ผิดเริ่มงงอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายเนี่ยภาษาบาลีหรือว่าภาษาพระเขาเรียกว่าคารวาสใช่ไหมยอมทราบไหมคารวาสทำไมเรียกคารวาสวาสแปลว่าอยู่นิเวศนิวาสเนี่ยวาสนี่แปลว่าอยู่คาระแปลว่าบ้านซึ่งแปลว่าผู้ครองเรือนพูดแบบสุภาพหน่อยก็ผู้ครองเรือนแปลแบบสุภาพเนี่ยอนาคาริกผู้ไม่มีบ้านเนี่ยเป็นพระนี่ผู้ไม่มีบ้านผู้ทิ้งบ้านญาติโยมเนี่ยผู้อยู่ในบ้านแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่นอกบ้านปัญหาอยู่ที่คำว่าบ้านในภาษาบาลีคำว่าบ้านคำว่าคาระมันแปลว่าที่ชุมนุมหรือว่าที่ไหลแห่งกิเลสหรือบ้านแปลว่าที่เสพกามตามภาษาศาสตร์เสพกามหมายถึงกามคุณทั้ง5เพราะฉะนั้นที่บ้านเราเนี่ยเราก็อยากมีทีวีจอใหญ่ๆอยากจะมีเครื่องเสียงดีๆอยากจะมีเนี่ยติดอะไรจุดนู่นจุดนี่ให้มันกลิ่นหอมๆอยากจะมีของอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยทานอยากจะมีที่นอนดีๆอยากจะมีอะไรดีๆเห็นไหมครับมันที่เสพกามเพราะฉะนั้นคารวาสก็แปลว่าผู้เสพกาม
แล้วก็อยู่ดีๆบอกว่าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยไม่เสพกามแล้วจะเป็นคฤหัสถ์มั้ยล่ะเพราะฉะนั้นการสนองกิเลสหรือว่าการเสพกามนั้นมันเป็นวิถีชีวิตของคฤหัสถ์ถ้าเราไม่อยากเสพกามเราก็เรียกว่าบวชไงปวชะปะแปลว่าทั่ววชะแปลว่าเว้นก็คือเว้นทุกอย่างคือเว้นอะไรก็เว้นวิถีชีวิตที่เสพกามพระก็เราก็เลยบอกว่าพระวิถีชีวิตของพระก็ต้องพยายามที่จะละทีวีจอใหญ่ๆพยายามที่จะละเครื่องเสียงดีๆอะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามที่จะละเนี่ยกลิ่นน้ำหงน้ำหอมอะไรก็แล้วแต่พยายามที่จะละเนี่ยการกินติดอยู่ในกินวันนั้นเราก็ถามว่าเนี่ยตักบาตรห้ามถามพระเนี่ยญาติโยมก็ชอบถามพระเหลือเกินเห็นมั้ยเพราะว่าญาติโยมมันชินกับกิเลสญาติโยมนั้นเขาเรียกว่า freedom of choices ใช่ไหมอยากจะมีตัวเลือกเยอะๆโอ้โหนั่นคือเราเป็นราชาการเลือกแล้วการท่องเที่ยวมีราคาเกรดนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นมั้ยมัน generate เลยเพราะว่ามันเป็นการสนองกิเลสเลยมันเข้ากับชีวิตของคฤหัสถ์เพราะว่า freedom of choicesและนั่นคือหัวใจของแคปิตอลิซึมทุนนิยมเราไปที่ห้างซื้อนมสักกระป๋องหนึ่งหรือว่าแกล่องหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลานานเท่าไหร่เคยคิดบ้างไหมfull fat half fat no fat อะไร fat อะไรมันสารพัดจะ fat กันนะซื้อนมสักกล่องหนึ่งเรามีอิสระในการที่จะใช้กิเลสให้เต็มที่โอ้โหนั่นคือความสุขมียี่ห้อเดียวเหรอมีอย่างเดียวโอ้ยห้างนี้ไม่ดีเห็นไหมนั่นคือการสนองกิเลสเรียกว่าคารวะเป็นธรรมชาติของคารวะคำว่าคารวะก็คือทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เมื่อกี้อาตมาบอกว่าการสนองกิเลสนั้นไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าก็เราเป็นผู้สนองชื่อว่าเราเป็นผู้เสพกิเลสอะเราอยู่ด้วยกิเลสอะคำว่าคารวะก็เราอยู่ด้วยกิเลสถ้าเราไม่เสพกิเลสสิเป็นปัญหาแล้วถ้าเราไม่เสพกิเลสก็คือเว้นทุกอย่างบวชออกบวชเห็นไหมออกบวชก็คือคนที่เหลียวอนาคาริกไม่มีบ้านแล้วคือไม่มีบ้านก็คือไม่มีที่เสพกามเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของเราเป็นธุรกิจได้ก็เพราะว่ามันเป็นการสนองกิเลสของเราโดยตรงและการสนองกิเลสนั้นอย่าเข้าใจว่าผิดมันไม่ผิดถ้าเรารู้จักบริหารจัดการมันนะครับกิเลสนั้นต้องมีกิเลสนั้นก็เหมือนกับน้ำมันในรถไม่มีน้ำมันรถมันก็ไม่วิ่งกิเลสเราไม่มีเราก็ไม่เป็นคฤหัสถ์เราก็จะเป็นพระอรหันต์นะครับเริ่มหยุดหันไปหันมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าเราเว้นทุกอย่างถ้าเว้นทุกอย่างโลกก็ไม่ต้องมีแล้วนะครับอาหารก็อะไรก็ได้เนี่ยเป็นพระเห็นไหมครับญาติโยมเนี่ยทำให้พระเสียอยู่เรื่อยท่านจะฉันอะไรกาแฟน้ำชาพอบอกว่าอะไรก็ได้เราก็ยกพักผ่าไปให้โยมซะอะไรก็ได้แต่นี่โยมปวดหัวแล้วมีตัวเลือกเยอะไม่รู้จักเอาอะไรอันนี้คนไทยเนี่ยยังดีหน่อยถ้าต่างชาติเนี่ยอาตมาเคยเจอเขาบอก whatever เขาบอกว่า what whatever อะไรก็ได้เขาบอกว่าI ask you to choose between a tea and coffee and orange juice. That is your right. ฉันให้สิทธิของคุณในการที่จะเลือกให้เต็มที่แล้วและฉันมีแค่นี้ถ้ามากกว่านี้ฉันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นฉันมีแค่นี้คุณจะเลือกสักอย่างนึงได้มันเป็นสิทธิของคุณเจอของจริงเข้าเราก็เลยต้องเอามันมาเนี่ยให้เรา exercise กิเลสแล้วก็เราไม่อยากเลือกแต่เขาให้เลือกเอาต้อง exercise กิเลสเพราะว่าเขาด่าแล้วเราก็เลยบอกว่าเอากาแฟก็ได้บอกว่าโอเคโอเคกาแฟอ้าวมันปัญหามันจบแค่นั้นไหมBlack or white มาอีกแล้ว
with sugar or one no sugar สารพัดครีมอ๋อนี่ยเนี่ยสูกับ brown sugar no sugar เอามาสารพัดกว่าจะได้ฉันกาแฟถ้วยหนึ่งสนองกิเลสไปกี่เท่าแล้วเห็นไหมและนั่นก็คือชีวิตนั่นคือการท่องเที่ยวเห็นไหมครับเวลาเราท่องเที่ยวถ้าเราไม่มีให้เลือกเอาไหมเราก็ต้องมีตัวเลือกเยอะๆคำว่าตัวเลือกเยอะๆนี่ไม่จำเป็นจะต้องดีนะไม่จำเป็นจะต้องดีเพราะว่าคำว่าดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่เสพบุคคลที่จะซื้อเราว่าดีที่สุดบางทีมันเขาไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยมันก็แย่แต่มันสำคัญที่ว่ามีตัวเลือกให้เห็นไหมครับนี่เวลาเราเนี่ยซื้อก๋วยเตี๋ยวทานนั่นนะครับฝรั่งเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเป็นคนที่ทำก๋วยเตี๋ยวเอามาให้เราทานเนี่ยแล้วก็จะเราใช้นิสัยคนไทยเนี่ยถ้าเป็นเชฟที่เขาถือตัวเนี่ยเขาไล่ตะเพิดเราออกเลยเพราะอะไรพอเราได้ก๋วยเตี๋ยวมาเราก็เริ่มแต่ใส่เครื่องปรุงแล้วยังไม่ได้ชิมเลยใส่เครื่องปรุงก่อนแล้วยังไม่ได้ชิมว่ามันเค็มมันอะไรขาดอะไรไม่รู้ล่ะแต่ว่าถ้าฝรั่งนี่เขาบอกว่ากว่าจะเขาจ้างเป็นเขาจะจบมาเป็นเชฟเขาจะต้องทำอาหารอร่อยเพราะนั้นที่เราไปหาเนี่ยไปร้านดีๆก็เพื่อที่จะทานอาหารอร่อยตามมาตรฐานที่เขาจบมาแต่เราไปใส่นู่นใส่นี่มันทำสูตรเขาพังหมดเลยแล้วก็ถ้าเราไม่มีอย่างเงี้ยร้านไม่ดีถ้าเรามีตัวเลือกเครื่องปรุงเยอะๆเนี่ยโอ้โหชอบเห็นไหมครับมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่านั่นคือธรรมชาติของคารวะดังนั้นการท่องเที่ยวถ้าเรามองจากอีกมุมหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่แรงๆก็คือที่ว่ามันมีผลเสียจากการท่องเที่ยวที่ทำให้สังคมเสื่อมก็เยอะเพราะว่าถ้าเราไปแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายแหละนะครับสมมติว่าตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเป็น ecological tourism อย่างเงี้ยมีสถานที่สวยๆแต่เราก็ไปรณรงค์ให้เป็นการท่องเที่ยวมันก็ทำลายสถานที่นั้นๆเราก็เลยกล่าวว่า sustainable tourism มีไหมเรากำลังถามปัญหาใหญ่ๆเลยว่ามีทัวริซึมที่ไม่สร้างผลพลอยที่อะไรผลข้างเคียงกับสถานที่นั้นนั้นมีไหมเราไปในหมู่บ้านหรือว่าเผ่าชาวเผ่าหรือชาวเขาที่ไหนก็แล้วแต่เขามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเขามีวิถีชีวิตที่น่ารักกุ๊กกิ๊กเราก็ไปถ่ายเราก็ไปดูเราก็ไปนั่นจนวิถีชีวิตเขาพังหมดมีกระเลียงคอยาวแต่นี่ไปมาๆเนี่ยมันกลับว่ามีคอยาวเพื่อเอาไว้โชว์อย่างเดียวพอคนไทยพานมาท่องเที่ยวมารีบรีบใส่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 อ้อเตรียมพร้อมโจเห็นไหมครับตอนนี้การท่องเที่ยวนี้ตกลงเนี่ยมันทำลายทรัพยากรมันทำลายอีโคโลจีมันทำลายสังคมมันทำลายวัฒนธรรมหรือเรากำลังพูดถึงการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่พยายามที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้พยายามที่จะให้ enrich พยายามที่จะคนจะเข้าไปแต่ว่ามันก็คือ paradox มันเป็นไปไม่ได้สมมติว่าหอจดหมายเหตุพุทธทาสนี้เป็นสถานที่สงบที่จะเอาไว้ให้มานั่งสมาธิแต่เราก็มาดูว่าอันนี้เป็นสถานที่ the place ต้องเป็นสถานที่หนึ่งของแบงคอกเลยนะใครมากรุงเทพจะต้องแวะที่นี่ให้ได้เราจะไปหาความสงบที่ไหนเดี๋ยวนี้เห็นไหมมัน paradox ถ้าเราต้องการความสงบเนี่ยเพราะว่าทุกแห่งเนี่ยมันการท่องเที่ยวมันมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องการที่สงบสงบ silence แต่ว่าปลายกว่าsilence ตัวนี้มันกลายเป็น exhibition ไปเนี่ยอาตมาไปที่พม่าเราก็จะเห็นในพม่าที่แถวมันทะเลบ้างที่มีน่าจะคนที่พม่าเคยไปเห็นที่มีพระเยอะๆ 3-4 พันรูปเนี่ยพระทุกองค์ก็นั่งตั้งใจเรียนพอนักท่องเที่ยวไปเนี่ยเขาก็จะเกณฑ์ทุกพระรูปทุกคนก็มานั่งแล้วแล้วก็เราก็เนี่ยถวายเราก็ถ่ายรูปมันกลายเป็นว่าเรากำลังไงส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือกำลังทำลายวิถีชีวิตพระนั่นน่ะพระเนี่ยเขาก็จะต้องเสียเวลาต้องมาท่องหนังสือเพราะว่าพม่าเนี่ยมันต้องท่องให้ได้ทุกอย่างพระไตรปิฎกก็ต้องท่อง
แล้วก็เขาก็เป็นพันรูปเนี่ยเขาวันเนี่ยเยอะๆๆๆๆเขาจะต้องนั่งท่องอย่างเงี้ยแต่ว่าพอบอกว่าโอ้นักท่องเที่ยวนู่นนี่มาเขาก็จะเกณฑ์เพราะว่าเราก็อยากจะดูภาพที่พระเยอะๆนั่งสงบนั่นแหละเป็นนั่งสมาธิเขาก็เกณฑ์ไปเขาก็เข้าแถวกันไปนั่งแล้วก็เขาก็รอจนกว่าญาติโยมไอ้คณะท่องเที่ยวตัวนี้เมื่อไหร่จะไปสักทีเสียการเรียนการนั่นหมดเราก็บอกว่าโอ้ยพม่าเขาเคร่งครัดเขาดีนะเนี่ยอันนี้ก็คือเนี่ยเป็น religious pilgrimage หรือว่าเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยเราเอาแม้แต่ sacred เนี่ยเราให้เป็น secular เพราะฉะนั้นอันนี้คือเนี่ยผลที่เราจะต้องคิดในแง่ของการท่องเที่ยวมันคืออะไรกันแน่เรากำลังใช้เนี่ยแม้แต่ religious pilgrimage ตัวนี้แม้แต่ religious tourism ตัวนี้เรากลายมาเป็นว่าปกติเนี่ยเราไปในจาริกนู่นจาริกนี่ไปแสวงบุญนู่นแสวงบุญนี่เพื่ออะไรครับเพื่อ transform ตัวเองไม่ใช่หรือเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาเพื่อให้เราเรียนรู้เพื่อให้เราเนี่ยได้ inspiration motivation จากสถานที่นั้นๆไม่ใช่หรือแต่ว่านี่ถามจริงฮะที่ญาติโยมทั้งหลายที่ไปสังเวชนียสถานนี่ไปเพื่ออะไรและกลับมารู้สึกยังไงโอ้ดีมากพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหดูสิเขายากจนไปไหนก็มีแต่10รูปีมาดามหาราชามหารานี10รูปีสุดรู้สึกว่าตัวเองดีมากเหลือเกินที่เจอคนจนมาขอตังค์แล้วก็สามารถจะให้ตังค์ได้เนี่ยที่กลับมาแล้วเล่าอะไรดีๆมีบ้างไหมว่าได้ตรัสรู้ตรงไหนได้เรื่องหรือเปล่ามีไหมโอ้พุทธคยาสถานที่ทั่วโลกชาวพุทธคับข้างไปเนี่ยไปทำอะไรแข่งกันสวดมนต์พระลามาก็โลบอยบอยดานี้ดานี้ก็ประเทศใดที่ปีโซบ้าก็ว่าโหใส่ลำพงใส่กันสงครามสวดมนต์นานาชาติและเราก็บอกว่าเราไปเพื่อสมาธิคนที่นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิท่ามกลางเสียงสารพัดเสียง international sound เห็นไหมครับสมัยก่อนอาตมาเคยไปเนี่ยไม่มีอะไรเลยเงียบสงบไปก็กราบแล้วมันสนุกตอนนี้ไปกราบก็ต้องเข้าคิวกันแล้วกราบได้นี่โหเร็วๆได้ขมันเร่งแล้วเขาบอกก็ไปไล่แล้วอ๋อแล้วนี่คือทัวริซึมนี่คือการท่องเที่ยวเลยครับใช่เจเนเรตเงินน่ะดีแต่ว่าเป้าหมายของการท่องเที่ยวคือสิ่งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นนอกจากประเด็นที่น่าคิดในแง่ของผลลบที่การท่องเที่ยวให้กับสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องกลับมาโดยที่ว่าเป้าหมายของการท่องเที่ยวคืออะไรเมื่อกี้คาถาที่พูดไปเมื่อกี้เป็นคำของพุทธเจ้าที่หลังจากที่พุทธเจ้าเนี่ยได้มีลูกศิษย์ชุดแรกที่เรียกว่า60รูปหลังจากในปัญจวัคคีย์เสร็จก็มียสกุลบุตรเอายสกุลบุตรเอาเพื่อนมาทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว60รูปพอมี60รูปพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าจารตภิกขเวจาริกังบหุจนหิตายะบหุจนสุขายะโลกานุกัมปายะนี่เป็นต้นเนี่ยก็คืออะไรบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกไปในอย่างสถานที่ต่างๆเห็นไหมการจาริกการเดินไปการท่องไปเนี่ยมีเป้าหมายแล้วเพื่ออะไรครับบหุจนหิตายะเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนการท่องเที่ยวของพุทธศาสนาการจาริกก็คือการท่องนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่แค่เที่ยวเพื่อสนุกสนานเพื่อเที่ยวเพื่อเลเชอร์แต่ว่าเที่ยวมีเป้าหมายมันต้องแอคคอมพลิชบางอย่างมันมีมิชชั่นสารทภิกขเวจาริกังบหุจนหิตายะเพื่อให้สร้างเป็นประโยชน์แก่มหาชนหรือว่าชนหมู่มากบหุจนสุขายะเดินไปจาริกไปเพื่อความสุขของผู้คนเพื่อความสุขของมหาชนโลกานุกัมปายะที่เราแปลว่าเพื่ออนุเคราะห์โลกแต่ว่าฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้าเราเข้าใจความหมายมันก็คือว่าโลกานุกัมปายะกัมปะแปลว่านี่วันไหวนี่กัมปนาทนี่วันไหวกัมปะโลกานุอนุแปลว่าตามโลกะแปลว่าโลกโลกในภาษาบาลีนั้นไม่ใช่โลกอย่างที่เราเห็น
ม่ใช่ลูกโลกไม่ใช่ธรรมชาติโลกหมายถึงลุชติติโลโกธรรมชาติของความชิบหายเรียกว่าโลกรากภาษามันธรรมชาติของความเสื่อมเรียกว่าโลกเพราะฉะนั้นโลกาโนกัมปายะเวลาเราจะไปช่วยใครเวลาจะไปสร้างประโยชน์อะไรให้เราเข้าใจเข้าใจอะไรครับเข้าใจความทุกข์ที่ผู้คนคนนั้นประสบอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปช่วยใครเนี่ยเวลาจะไปให้ใครเนี่ยไม่ใช่ให้แบบว่าฉันรวยเนี่ยคุณยากจนคุณอันนี้เอาไปแล้วกันฉันเมตตาทำให้เราสนองอะไรครับสนองกิเลสเราสนองอัตตาเราโอ้รู้สึกดีเอาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปทุกวันนี้จะประเคนพระก็ต้องไทยรูปไทยรูปต้องตกลงจะมาหาพระหรือว่าจะมาเอาสร้างไอ้ภาพที่ถือของเอาแล้วตกลงเราจะมองของหรือว่าเราจะมองคนถวายหรือว่าเราจะมองกล้องตอนนี้เห็นไหมครับมันกลายเป็นว่าเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นเวลาถ้าเราในเพอร์เพสขึ้นมาเนี่ยเราไปช่วยเหลือเราไปสร้างความประโยชน์เราไปให้ความสุขเพราะว่าอะไรเราเข้าใจความต้องการหรือเราเข้าใจความทุกข์ของเขาโลกาโนกัมปายะก็คือเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรามันไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมันเจ็บเพราะฉะนั้นเราเห็นความทุกข์เราเข้าใจความทุกข์ไม่ใช่เพื่อที่ว่าเรามันเหนือกว่าเขาเมื่อเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy ไม่ใช่ sympathysympathy โอ้น่าสงสารเนี่ยตัวแรงรู้สึกดีเหมือนกับหลายๆคนเนี่ยอาจารย์เคยเจอก็เคยเนี่ยญาติโยมบางคนเนี่ยชอบตามไปที่ในคุกแล้วก็กลับมารู้สึกว่าโอ้น่าสงสารไอ้คำว่าน่าสงสารเนี่ยมันใช่แต่ว่าเขาเอาความคิดอะไรมาตัวเขาโชคดีกว่าเยอะตัวเขาดีกว่าที่ว่าเขาไม่ต้องอยู่เห็นไหมมันเลี้ยงอัตตาโดยไม่รู้ตัวเลยเราก็ดูว่ามันเมตตาไม่ใช่เมตตาเหมือนกับความตายอ่ะเวลาเราตายเนี่ยหรือว่าเวลาเราตายเนี่ยเราทุกคนเวลาทุกคนก็รู้แหละว่าเกิดมามันต้องตายแล้วก็ถ้าตายคือสัญลักษณ์ของการร้องไห้วันหนึ่งไม่ต้องเราไม่ต้องทำอะไรร้องไห้อย่างเดียวแล้วว่าข่าวการตายมันเยอะแต่ว่าทำไมบางรายเราถึงร้องไห้บางรายไม่ถึงร้องไห้ล่ะเราร้องไห้เพราะเราเสียใจคนคนนั้นตายหรือเปล่าไม่ใช่เพราะเราก็รู้อยู่แล้วทุกคนเกิดมาต้องตายเราเสียใจเพราะว่าเราเห็นแก่ตัวแสดงว่าคนคนนั้นคนที่ตายนั้นเราไปพึ่งหรือว่าในแง่ของความการเป็นอัตตาของตัวเราเองเนี่ยมันมีส่วนของเขาอยู่อาจจะเยอะอย่างเช่นพ่อแม่อย่างเงี้ยในตัวของเราเนี่ยความเป็นพ่อแม่ที่เราถ่ายทอดออกมาไม่ใช่เฉพาะยีนแต่ว่าความรู้สึกความที่เราเป็นว่าไอ้ตัวหล่อเลี้ยงตัวอัตตาเนี่ยมันอยู่ในเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนั้นก้อนใดก้อนหนึ่งมันหายไปแหว่งเข้าไปเราก็จะเฮ้ยมันรู้สึกหายดังนั้นถ้าเป็นก้อนสำคัญมันก็ healing process มันก็ใช้เวลานานแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนโอ้เมื่อเพิ่งเห็นโอ้น่าสงสารเอาไปสู่สุคติเถิดมันก็จบแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่เราแสดงออกเนี้ยน่ะมันความจริงเนี่ยมันต้องระวังนะมันกำลังหล่อเลี้ยงกิเลสเราอยู่นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัว empathy เนี่ยในตัวเนี้ยก็คือ empathy ตัวเนี้ยก็คือโลกาโนกัมปายะเพราะฉะนั้นการที่จะไปทำอะไรการที่จะไปให้ความสุขการที่จะสร้างประโยชน์อันนี้ก็คือให้เป็นโมโต้ของการท่องเที่ยวได้เลยนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเพื่ออะไรเพื่อให้นะครับเป็นประโยชน์ในแง่ของเจเนเรตรายได้ของทุกฝ่ายก็ได้เพื่อความสุขก็คือมันเป็นการสร้างความสุขให้กับทุกฝ่ายและที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะต้อง sustainable มันจะต้องเป็น empathy เพราะว่าเราเข้าใจวัฒนธรรมนั้นเราทำเพื่อที่จะรักษาวัฒนธรรมดีๆตัวนั้นแต่เราบอกว่าเพื่อรักษาวัฒนธรรมดีแต่ว่าเราเอาตัวเอเลี่ยนเอาเทคโนโลยีอะไรเข้าไปมันทำลายหมดเนี่ยเราก็แล้วก็โฮมสเตย์เราสร้างโฮมสเตย์ขึ้นมาไปมาโฮมสเตย์เราบอกว่าเวลาเราอยู่ในโรงแรมเวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนอยู่ในโรงแรมเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยกลับมาเรารู้แค่อะไรครับ
เป็น culture ของ hotel culture ซึ่งเป็นสากลเราไปประเทศไหนเราไปชาวเขาที่ไหนกลับมาเราก็รู้แค่ก็วัฒนธรรมโรงแรมเราไม่ได้รู้วัฒนธรรมอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างขึ้นมาเป็นโฮมสเตย์แต่ว่าแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ตัวโฮมสเตย์เองก็เริ่มที่จะ corrupted โฮมสเตย์เองก็คือเราแค่ไปแค่ observer เราแค่เป็น participant ในวิถีชีวิตของเขาแต่ว่าไปมาเมื่อเงินมาเกี่ยวข้องเขาก็ต้องทำเสแสร้งเพื่อให้แสดงให้เห็นว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างนี้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 อันนี้คือที่การท่องเที่ยวนี่พอแตกเข้าไปมันสปอยล์มันอะไรไม่ sustainable วัด temple stay พอมี home stay ตอนนี้บางประเทศมี temple stay ตอนนี้ประเทศไทยนี่ยังไม่มากเท่าไหร่แต่ที่ประเทศเกาหลีญี่ปุ่นตอนนี้มี temple stay ก็คือหัดไปลองใช้ชีวิตเป็นพระแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมาแต่ว่าพระทำอะไรก็ทำตื่นเช้าก็พระก็ตื่นเช้าอะไรเงี้ยและทุกอย่างมันต้องเสียตังค์ incentive มันอยู่ที่ธุรกิจเนี่ยเขาก็มาทดลองตอนนี้พระกลายเป็นว่าพระก็ต้องมานั่งแสดงตอนนี้ถึงเวลาตรงนั้นพระจะขี้เกียจบ้างขี้เกียจไม่ได้แล้วเพราะเรามีลูกค้ามารอแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือไอ้ตัวมิติดิเมนชันของการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะต้องมันละเอียดอะนะครับมันละเอียดอะมันจะต้องมาดูที่ว่ามันแค่เจเนเรตรายได้ดังนั้นการท่องเที่ยวที่เรียกว่า sustainable tourism ตัวนี้เราจะทำยังไงล่ะเราจะรณรงค์ยังไงล่ะก็ต้องกลับมาที่เขาเรียกว่านิยามของการท่องเที่ยวให้ได้ทุกวันนี้เราไปนิยามการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไปท่องเที่ยวตามประเทศนั้นเราก็นึกว่านั่นก็คือเป็นเลเซอร์นั่นก็คือเป็นคนที่ affordable มันเป็นฐานะสูงมันเป็นค่านิยมที่เราไปสร้างขึ้นมาบ้านนอกไม่เคยไปไหนเลยเห็นไหมอันนี้ญี่ปุ่นนี่ฉันไปบ่อยเนี่ยไม่รู้จักเลยประเทศนั้นมันกลายเป็นเราไปสร้างค่านิยมตรงนี้มาเมื่อไหร่ทั้งที่การท่องเที่ยวนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่นักหรืออย่างเช่นสังเวชนียสถานที่ไปกันนั้นมันเกิดขึ้นในยุคเนี่ยประมาณสักเนี่ย30-40 ปี 50 ปีนี้เองก่อนหน้านั้นมีที่ไหนล่ะก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าตรัสรู้สำคัญมากต่อชีวิตเราขนาดนั้นหรือมีที่ไหนเอ้าเราอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยว่าสถานที่เหล่านั้นที่เราคือว่าไปกราบกันทั่วประเทศทั่วโลกนั้นน่ะคนพบเมื่อไหร่พุทธคยาคนพบคศ1832บ้างแต่นี้2000ไม่ถึง200ปีเพิ่งจะคนพบลุมพินีสถานที่ประสูติพุทธเจ้าคนพบ1899 100กว่าปีก่อนหน้านั้นน่ะสถานที่เหล่านั้นน่ะมันสำคัญไหมล่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับสถานที่เหล่านั้นเราสร้างขึ้นมาเราสร้างตำนานมาเราสร้างให้ importance ตัวนี้กับสถานนี้ขึ้นมามันคือการท่องเที่ยวแล้วเราไปเพิ่มถ้าเป็นทางศาสนาแล้วก็ pilgrim และ pilgrimage แต่ว่า pilgrimage ตัวนี้ในสภาพจริงๆตอนนี้หายากเพราะ pilgrimage หรือว่าการจาริกไปเนี่ยเพื่อจะไปแสวงเราเรียกว่าไปแสวงหาบุญเนี่ยแสวงบุญเนี่ยซึ่งมันมีศาสนาอื่นจะมีชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าชาวพุทธเนี่ยมันรู้สึกขาดทุนมันไม่มีที่แสวงบุญนะเราก็เลยหาจุดที่แสวงบุญขึ้นมาแต่บุญนั้นมันเป็นตั้งแต่แสวงเลยตามหลักพุทธศาสนาบุญนั้นจะต้องแสวงด้วยแต่ว่าเราก็ใช้กันจนชินปากไปแล้วว่าไปอินเดียไปแสวงบุญโอ้โหทำไมบุญอยู่ที่อินเดียล่ะทำไมไม่อินเดียเจริญขนาดนี้ล่ะบุญเท่าอยู่ที่นั่นหมดแล้วโอ้โหแสดงว่าอินเดียก็น่าเจริญกว่านี้อินเดียน่าจะเป็นชาวพุทธหรืออินเดียโอ้ยแต่ว่าเราก็ใช้คำว่าแสวงบุญโอ้โหจะไปตามหาถึงอินเดียแล้วกลับมาได้บุญมาหรือเปล่าก็ไม่รู้สิ่งที่ได้มาก็คือใบโพแห้งๆบ้างอะไรบ้างไม่รู้นะแล้วก็ไอ้ที่แขกหลอกอะไรมาบ้างก็ไม่รู้เราก็ได้มาเป็นของที่ระลึกมันก็คือ generate รายได้ตรงนั้นมันเป็นซัฟเวเนียร์ทั้งหลายแล้วมันโอเคกระบวนการแต่ว่าถ้าเรารู้จักเป้าหมายมันไม่ใช่ถ้าเรารู้จักเป้าหมายการที่เราไปพุทธคยาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราลึกถึงว่าทุกคนเรามีศักยภาพในการที่จะตรัสรู้
คำว่าสังเวชนียสถานไม่ใช่ว่าไปแล้วไปเกิดสลดสังเวชตอนนี้เราไปแล้วก็ไปแล้วก็สลดสังเวชดูสิคนจนเนี่ยว่าเราไปที่ไหนก็ทุกคนก็มาหาราชาสิบรูปีโอ้อาจารย์ยายเคยเห็นนี่เมื่อเร็วๆนี้เราก็เพิ่งไปครั้งแรกมันเห็นได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะเราก็โอ้แต่มันชัดแน่มันสนองอัตตาเราดีเหลือเกินมหาราณีอยู่ประเทศไทยไม่รู้ใครมาอยู่ตรงนั้นโอ้โหมหาราณีพระราชินีแล้วโอ้เขาให้เลยเห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสร้างวัฒนธรรมที่ขอในอินเดียจากสังเวชตัวนี้อาจารย์ไปพูดให้กับพวกวันนี้เนี่ยจันทานในอินเดียว่าอย่าเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาเจริญในอินเดียนะเพราะตอนนี้วัดวาอารามเต็มอาจารย์ถามง่ายๆว่าไอ้พวกวันนี้จันทานพวกที่กลับมาเป็นพุทธเนี่ยเข้าวัดไทยได้ไหมเข้าวัดสวยๆได้ไหมเขาให้เข้าไหมถ้ามาไปสกปรกถ้าคนไทยมาถึงข้างในได้เพราะนั้นแม้แต่เราสร้างวัดไทยมามากเยอะๆวัดญี่ปุ่นวัดนู่นวัดนี่เราสร้างเพื่ออะไรครับเพื่อแคเทอริ่งของคนของเราและมันจะไปเจเนเรตรายได้ให้กับอินเดียยังไงมันก็ได้โฮเทลแต่นี่โฮเทลก็คือวัดทั้งหลายแหล่เริ่มที่จะเอามาอยู่ที่ของวัดตามวัดทั้งวัดวาแล้วเราก็เพื่อความสะดวกเพราะว่ามันคุ้นกันแต่เนี้ยอินเดียเองก็โมโหอินเดียเองก็โกรธโกรธเหมือนกันว่าเอาทำไมเอาธุรกิจของพวกฉันนี่ไปที่วัดหมดตอนนี้มันก็เลยสังเวชในสถานเองก็ถ้าเรามองจากแง่ลบขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับมันก็คือธุรกิจชนิดนึงมันก็คือแสวงบุญไม่รู้ว่ามันจะได้บุญมากไหมขนาดไหนก็ไม่ทราบเพราะมันไม่มี measuring ในการที่จะวัดแต่ว่าถ้าเราเข้าใจคำว่าสังเวชนียสถานคำว่าสังเวชเวชเนี่ยมาจากคำว่าวิชาไม่ใช่สังเวชมาจากคำว่าวิชาสังแปลว่าพร้อมก็คือสถานที่ให้เกิดความรู้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยที่เมื่อกี้พูดกับท่านผู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ของการท่องเที่ยวว่าไม่ใช่เพื่อไปเลเชอร์เพื่อให้เกิดอะไรครับเกิดความรู้ travel for transformation บังเอิญเป็นหัวข้อเปเปอร์ที่เคยเสนอในอินเดียเรื่องนี้เมื่อปศ12015ว่าการ travel ตัวนี้มันต้องมีเป้าหมายก็คือเป้าหมายเพื่อให้ transform ตัวเองก็คือเพื่อตื่นรู้เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวปัจจุบันนี้เมื่อเราเจอปัญหาในเรื่องของการ generate รายได้เราก็มองที่ generate รายได้ว่าแย่แต่ว่าถ้าเราไปกลับไปมองผลเสียจากการ generate รายได้ตัวนี้ที่ทำให้สังคมเสื่อมอีกมากมายตัวนี้และลองมาแก้ไขเปลี่ยนนิยามของการท่องเที่ยวดูสิครับว่าการท่องเที่ยวเพื่อการตื่นรู้ของตัวเอง travel for transformation เหมือนกับที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าจรดภิกขเวจาริกังเล่าเดินไปเพื่อให้อะไรครับเพื่อตื่นรู้เราจะได้เข้าใจสังคมเพื่อจะได้เข้าใจโลกเราจะได้ปฏิบัติตัวเองได้ถูกต้องมันเป็นเพื่อพัฒนาตนเอง transform ตัวเองเราไปเห็นตัวอย่างดีๆเราจะได้เอาตัวอย่างดีๆเอามาเป็น motivation ในการที่จะสร้างชีวิตให้ตัวเองดีๆให้การท่องเที่ยวนี้ไม่ใช่เป็นเลเชอร์แต่ว่าให้เป็นไลฟ์สไตล์ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้อย่างไรเล่าแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าการท่องเที่ยวนี้ไม่ใช่เป็นไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวนี้มันเป็นวิธีการที่ทำอะไรเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือวันหนึ่งทำงานตั้งแต่วันจันทร์จนถึงเนี่ยวันศุกร์และทุกคนก็รอว่าเมื่อไรจะวันศุกร์สักทีและทำงานนี่ไม่มีความสุขเพราะว่าเมื่อไรจะวันศุกร์จะได้เสาร์อาทิตย์จะได้หยุดตกลงเนี่ยอยากทำงานหรืออยากหยุดไม่ได้สนใจงานเลยมันบอกว่าเมื่อไรจะวันศุกร์เมื่อไรจะวันศุกร์หรือว่าเมื่อไรจะมีฮอลิเดย์ปีนี้เนี่ยเราไม่ได้สงกรานต์แต่รัฐบาลก็ท่านก็ใจดีเราให้เพิ่มวันหยุดให้ที่นู่นที่นี่เยอะแยะเลยเราก็โอ้ยชอบ
ตกลงนี่ชีวิตเราคือการท่องเที่ยวหรือชีวิตเราคือการทำงานเห็นไหมเป้าหมายมันผิดเราคิดว่าการท่องเที่ยวก็คือการที่ไม่ทำงานนะแต่ชีวิตเรานี่ไม่ทำงานอยู่ได้หรือคือให้เรามองการท่องเที่ยวเป็นการเปลี่ยนโฟกัสได้ไหมล่ะเพราะวันหนึ่งเราจำเจอยู่กับโต๊ะทำงานเก่าๆอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ถ้าเรามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ work from home แล้วตัวนี้แต่ work from home ก็จะไปได้สักนานเท่าไหร่เพราะแล้วก็เบื่อบ้านอีกแล้วเหมือนกับเราเบื่อที่ทำงานเดี๋ยวก็เบื่อบ้านอีกแล้วจำเจกันอยู่มันเพราะนั้นเราจะต้องทำยังไงแล้วเราจะ generate กระบวนการในการที่จะป้อนกิเลสเหล่านี้ให้มันหลอกล่อกิเลสเราได้ไหมเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่เราจะต้องคิดในปัจจุบันนี้ก็คือว่าโดยภาวะการปัจจุบันนี้เมื่อ international travel เราไม่รู้ทิศทางเราจะไปอย่างไรเลยถ้าไปมันต้องรวยมหาศาลแล้วเพราะว่าต้องไปอยู่ในควาเรนทีนนี่14วันกลับมาก็14วัน14วันบ้านเรา14วันบ้านเขาก็เดือนหนึ่งอยู่กับที่ต้องหัดนั่งสมาธิเยอะๆหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปเที่ยวตอนนี้ให้มันเป็น compulsory เลยต้องรู้จักนั่งสมาธิด้วยนะว่ามันจะต้องถูกควอรันทีนนี่15วัน15วัน15วันเนี่ย1เดือนนี่แล้วก็1เดือนไม่ทำอะไรนี่เราจะเรียกว่าการท่องเที่ยวมั้ยนี่ถ้าวันนึงไม่ต้องทำมาหากินนอนกินอย่างเดียวนี่เราบอกว่ามีความสุขใช่มั้ยเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยนอนกันเต็มมีความสุขไหมเนี่ยถึงเวลาก็เขาก็มาหยอดโอ้อิ่มไม่ต้องทำหมากินอะไรมันความสุขไหมมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเปลี่ยนกระบวนการคิดของการท่องเที่ยวว่าเมื่อ international travel มันมีข้อจำกัดยังไม่รู้ว่าจะไปอีท่าไหนก็ต้องรอดูว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าในช่วงนั้นเรามองว่าเอ้ย life is doomed ชีวิตเรามันจบชีวิตเราไม่ได้ไปไหนเลยโอ้เคยไปญี่ปุ่นตอนนี้ไม่ได้ไปญี่ปุ่นโอ้ยชีวิตมันคุณภาพของ life มันลดลงอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ใช่เราจะต้องให้ชัดเจนว่าเราไปเที่ยวอันที่หนึ่งก็คือเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตที่จากจำเจเนี่ยเพื่อให้เป็นการเขาเรียกว่าบางครั้งเราเรียกว่า charge batteryก็เพื่อให้มันลืมสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันทำให้เราก็เบื่อหน่ายเพราะนั้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนเพราะว่ากิเลสมันต้องการที่จะอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาถ้ามันเก่าๆแล้วมันเริ่มเบื่อดังนั้นเราก็เลยใช้กิเลสตัวนี้ถ้าทำความเข้าใจเราก็เลยต้องการที่จะหาสวิตชิ่งแต่เมื่อต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องกลับมาดูที่ domestic travelในกระบวนการของ domestic travel ตัวนี้มันก็ไว้ใจยากเพราะว่าก็ต้องมาดูถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นว่า health security เนี่ยเราจะมีการ negotiate ได้มากในขนาดไหนหรอกไปเที่ยวอย่างเดียวกลับมาติดโควิดเนี่ยมันคุ้มไหมเพราะนั้นมันก็ต้องมาดูที่เรียกว่า new normal ซึ่งคำนี้มันก็ความจริงเป็นคำที่เฉยๆแต่คนก็เลิกมาเคลื่อนมาใช้กันมากว่าเป็นความที่ความคำที่ไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะต้อง new normal อยู่แล้วปกติชีวิตเราเนี่ยขืนจำใจอยู่กับอันเก่าเนี่ยชีวิตก็เบื่อหน่ายนี่สมัยก่อนเนี่ยก็ไม่มีไมโครโฟนเราก็ต้องตะโกนแต่นี้ก็ตะโกนก็ยังตะโกนอยู่แต่ว่ามีตัวทำให้มันดังมากขึ้นแค่นั้นเองนี่ก็คือต้อง new normal แล้วสิเราใช้โทรศัพท์เนี่ยทำไมไม่เรียกว่า new normal ล่ะเมื่อก่อนเราเนี่ยไม่เห็นมีเลยเมื่อก่อนนี้ไม่เห็นมีกระดุมกระดาษเนี่ยเมื่อก่อนนี้แว่นตานี้ก็เคยเห็นของสมเด็จสังฆราชเจ้าเนี่ยเป็นแว่นตาหินทำจากหินตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ต้อง new normal สิเพราะนั้นคำว่า new normal เนี่ยมันความจริงไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าเราเข้าใจคำว่า new normal ในพุทธศาสนาน่าคิดนะเชื่อไหมครับว่าในภาษาบาลีมีคำว่า new normalมีคำว่า new normal ในภาษาบาลี normal ในภาษาบาลีก็คือศีลว่าศีลแปลว่าปกติแต่เนี้ย new normal ของภาษาบาลีเรียกว่านวศีล
นวะแปลว่าไม่ใช่ก้าวนวะแปลว่าศีลใหม่ศีลใหม่ก็คือมันมีในกระบวนของญาติโยมเนี่ยมันมีศีล5ศีล5นี้มันเป็นคล้ายๆกับว่าควรศึกษาอย่างงั้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อันนี้เป็น do and don't แต่ว่ามันมีอีกคำหนึ่งในคัมภีร์บอกว่านวศีลเป็นเชิงไม่ใช่เป็น end แต่ว่าออกมาเป็น means ออกมาเป็น method ออกมาเป็น method ตัวนี้ก็คือนวศีลตัวนี้ในบาลีนั้นน่ะท่านเอาพัฒนามาจากคำว่ามรรคมีองค์8มรรคมีองค์8มาแล้วก็เพิ่มอีก1ไม่ใช่มรรคมีองค์8ออกมาเป็นมรรคมีองค์8หรือว่าเรียกว่ากุศลกรรมบท10มันก็คืออันเดียวกันนะครับแต่ว่ามันวิธีการอธิบายจะแตกต่างกันก็ออกมาเป็นเรื่องของ1 2 3 4 5 6 7 8 8ข้อซึ่งบางครั้งเขาก็เรียกว่าอาชีวัฏมักกศีลนะครับแสวงหาทรัพย์ยังไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากการแสวงหาทรัพย์นั้นเรื่องออกมาแอพพลายไม่ใช่แค่ศีล5แล้วมันเอามาแอพพลายอันนี้ในภาษาบาลีเรียกว่านวศีล new normal ซึ่งถ้า new normal ของที่พวกเราใช้เนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยเดี๋ยวมันก็เทรนด์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็ new normal ไปเรื่อยแต่ว่าถ้าเป็น new normal ของพุทธศาสนามันหมายถึงนะครับมันเป็นการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพนะครับอาชีวธรรมกศีลแปลว่าศีลมีอาชีวะเป็นอันดับที่8ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเรียกไว้อีกชื่อหนึ่งว่าอาทิพรหมจริยกศีลโดยอธิบายว่าเพราะเป็นเบื้องต้นของมรรคพรหมจรรย์ซึ่งมีผู้ปฏิบัติพึงรักษาให้บริสุทธิ์ในเบื้องต้นสมด้วยพุทธดำรัสว่าปุเบวะโคปนัสกายกรรมังวจีกรรมังอาชีโวสุปริสุทโธโหติซึ่งแปลว่าด้วยว่ากายกรรม3วจีกรรม4อาชีวะ1ของเขาผู้นั้นบริสุทธิ์ด้วยดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวอันนี้เรียกว่านวศีลประเทศพม่านี่เขามีการสอนเรื่องนี้เยอะแต่ประเทศไทยเราไม่รู้จักก็คือให้ทำอะไรครับถ้า new normal ของชาวโลกตอนนี้ก็คืออะไรครับความปกติใหม่เนี่ยปกตินี้มีใหม่ด้วยแสดงว่าที่เป็นปกติเก่าก็แสดงว่าผิดปกติไม่รู้อะไรรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนวศีลอาชีวมัธกศีลเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการละเมิดสิทธิ์เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อและเว้นจากการดำรงชีพที่ผิดมิจฉาอาชีวะเห็นไหมครับ new normal ของพุทธศาสนาถ้าเราปฏิบัติตาม new normal พุทธศาสนาชีวิตเราจะเกิดความสุขทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้มีการที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นแบบ new normal ก็คงจะต้องกลับมาดูว่าการท่องเที่ยวนี้เป้าหมายคือเพื่อตื่นรู้เพื่อเบิกบานเพื่ออะไรครับเพื่อได้ความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาชีวิตของตัวเองด้วย new normal ก็คือก็ต้องมาปฏิบัติตาม new normal ของพุทธศาสนานวศีลของพุทธศาสนาเพื่อให้เราเนี่ยการจะทำอะไรให้เรานึกถึงคนนึกถึงสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ว่าสิ่งเหล่านั้นเราทำลายไหมสิ่งเหล่านั้นเรา exploit มากน้อยขนาดไหนเห็นไหมครับก็ต้องกลับมาดูที่ปัญญาตัวนี้หรือให้เรารู้ว่าเนี่ยการที่จะเนี่ยละเมิดสิทธิ์เนี่ยการลักขโมยเนี่ยละเมิดสิทธิ์ความจริงก็เป็นคำที่เราใช้คำว่ากาเมสุมิชฌาจาราแต่บ้านเราเนี่ยทำไมก็ไม่ทราบพอเป็นกาเมสุมิชฌาจาราชอบมองในแง่แค่ว่าประพฤติผิดทางกายกามเรื่องผิดลูกเมียมันไม่เกี่ยวกับลูกเมียเลย
ทุกวันนี้เราไม่ใช่แค่ลูกเมียก็ผิดก็ได้เนี่ยเกย์ควีนเกย์อะไรเงี้ยภาษาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรตอนนี้ลูกเมียมันจะต้องมาเกี่ยวกับลูกเมียทำไมนะครับลูกผัวก็ได้บ้างตอนนี้นะครับเพราะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เรื่องของเพศเลยความจริงกาเมสุมิชฌาจาราในข้อศีล5ตัวนี้นะครับข้อที่3นั้นเป้าหมายจริงๆคือ human rights อย่าไปล่วงละเมิดสิทธิของใครทุกคนมีสิทธิของตัวเองกาเมสุสุแปลว่าทั้งหลายกามก็คือกามคุณทั้ง5เห็นมั้ยครับเพราะนั้นอย่าไปล่วงเกินใครด้วยกามคุณทั้ง5ดูที่นี่มันหนุ่มๆไม่มีเท่าไหร่นะครับคนฟังเนี่ยถ้าเป็นหนุ่มๆเนี่ยเราก็จะเห็นตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนเนี่ยนะครับพอสาวๆเดินมาเนี่ยมองจนเนี่ยสาวเดินไม่ถูกอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเนี่ยผิดกาเมแล้วความจริงนี่ล่วงเกินทางตานะครับนี่ถนนเนี่ยเจอบ่อยนะครับเปิดเพลงเสียงดังลั่นในใจในรถของตัวเองเนี่ยไม่เคยถามว่าไอ้ในถนนเนี่ยพากำลังเดินอยู่อยากจะฟังด้วยไหมไม่เคยถามเลยมันเปิดลั่นแล้วนั่นก็คือผิดข้อกาเมล่วงเกินสิทธิทางหูของคนอื่นเห็นไหมครับนี่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของกาเมเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไปล่วงเกินสิทธิของใครมันผิดเพราะนั้นท่านนวศีลนิวนองวอลของพุทธศาสนาคือรักษาสิทธิให้ความเคารพกับสิทธิของทุกคนแม้แต่เด็กเล็กแม้แต่ผู้หญิงแม้แต่ผู้ชายใครก็แล้วแต่คนแก่อะไรก็แล้วแต่เราให้สิทธิทุกคนมีสิทธิแล้วก็ต่างคนต่างให้เขาความรู้ในสิทธินั้นๆ นั่นคือข้อ3นั่นคือนวศีลที่พุทธเจ้าพูดถึงการพูดจาของเรานี้พูดจาให้สร้างสรรค์อย่างไรนั่นคือสิ่งที่พุทธเจ้าพูดถึงว่าเป็น new normalการที่เราบอกว่ามีการดำรงชีวิตที่ดีไม่ใช่พอเป็นบ้านเราเนี่ยพอเป็นสัมมาอาชีวะปั๊บเราก็ชอบตีเข้ามาเป็นอาชีพเลยเพราะมันคำมันตรงกันอาชีวะอาชีพแต่ภาษาบาลีอาชีวะไม่ได้แปลว่า occupation ไม่ได้แปลว่า job อาชีพแปลว่าการดำรงชีพการที่จะดำรงชีพมีงานหรือไม่มีงานก็ได้คนเศรษฐีอ่ะไม่ต้องทำงานก็มีให้กินแต่มันสำคัญที่ว่าเขาจะวางตัวยังไงลุงเห็นไหมครับอย่างนั้นเองคนที่เศรษฐีไม่ต้องทำงานเนี่ยเขามีรวยเยอะก็สัมมาอาชีวะแล้วเกิดมาเขาก็สัมมาอาชีพเลยไม่ต้องทำอะไรก็มีกินไม่ใช่เขาก็จะต้องมองตัวเองว่าเขาจะเนี่ยวางตัวยังไงในสังคมวางตัวเองการดำรงชีวิตยังไงเพราะฉะนั้นนั่นคือนวศีลนั่นคือเราจะต้องมาเปลี่ยนวิธีคิดของการท่องเที่ยวแล้วล่ะว่าการท่องเที่ยวที่ไปแสวงหาตัวเองเป็น self searching เราพยายามที่จะไปหาตัวเองจากที่นู่นที่นี่แต่นี้ในต่างประเทศเนี่ยเราก็ไปหาความจริงเราไปหาจนเราลืมตัวไงเราก็ไปญี่ปุ่นโอ้ไปซื้อมาขนมเต็มไปหมดนะครับอะไรบานาน่าโตเกียวบานาอะไรไม่รู้สารพัดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเอามาคนมาถวายอยู่เรื่อยเราก็บอกว่าทำไมมันจะต้องกล้วยเนี่ยทำไมซื้อที่โตเกียวเชื่อว่าบ้านเราต้องเยอะแยะเห็นไหมครับแต่ว่าโอ้โหกว่าจะกินนี้ก็แก่แล้วแก่อีกหลายรอบหลายชั้นเหลือเกินมันค่ามันราคามันอยู่ที่หอนี่เองมันไม่ราคาของกินมันนิดเดียวมันกลายเป็นว่าเนี่ยมันหลอกตาเราเห็นไหมครับมันสนองกิเลสด้วยตาเรามันก็เลยค่าไอ้ added value ตรงนั้นนั่นก็คือธุรกิจแต่เนี้ยถ้าเรากลับมาที่ตรงนั้นนั่นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับไม่ได้ผิดอะไรมันก็คือได้เพราะว่าคนเราต้องการที่จะสนองกิเลสเราอยู่ด้วยกิเลสถ้าไม่มีเลยโลกนี้น่าเบื่อหน่ายแต่ว่าเมื่อสถานการณ์อย่างนี้เราจะต้องบริหารจัดการกิเลสเมื่อสถานการณ์อย่างนี้เราจะทำยังไงการท่องเที่ยวนี้ให้มันเป็นท่องเที่ยวที่มีความหมายท่องเที่ยวที่มันเป็น constructive tourism ได้ยังไงsustainable tourism ได้ยังไง constructive การสร้างสรรค์ก็คือภาษาบาลีเรียกว่ากุศลการท่องเที่ยวเป็นกุศลได้ยังไงเดี๋ยวนี้ก็คือเมื่อเราไปยังสถานที่ตรงนั้นได้ความรู้มันได้พัฒนาชีวิตของตัวเราเองเรียนรู้ที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันเองเรียนรู้ที่จะให้ความเคารพกับธรรมชาติ
เรียนรู้ที่จะเนี่ยอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ก็คือการท่องเที่ยวที่ไปแล้วมันได้ความสุขสบายเพราะว่าสิ่งที่เราเนี่ยนะครับธรรมชาติเนี่ยทำไมเห็นต้นไม้แล้วมันทำไมชีวิตเราสดใสเพราะว่าก็ปอดของเราไงแต่พวกเราก็ไม่เข้าใจว่านั่นคือปอดของเราเราก็เลยบอกว่าเอากระดาษอย่างเงี้ยเขียนป้ายเบลเลอร์ไปติดว่าห้ามตัดต้นไม้แต่ว่ากระดาษนี้มาจากไหนอะนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นถ้าเราเป็นการ constructive tourism ตัวนี้เราทำยังไงเป็นการ tourism ที่ไม่ใช่ไป exploit society แต่นี่การท่องเที่ยวที่เป็น negative ที่นี่การท่องเที่ยวที่ผ่านมานั้น exploit society มากเหลือเกินการกินเหล้ากินเหล้ามันก็อาจจะได้มันก็ได้ในระดับหนึ่งอะนะครับถ้ามันสร้างปัญหาให้กับสังคมมากเท่าไหร่แต่นี่ policy ของเราล่ะการศึกษาของเราล่ะเราก็จะต้องกลับมาดูที่ว่ามันน่าจะผิดพลาดที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างในคุกนี่400,000คนนี่เชื่อไหมครับว่าใน400,000คนเนี่ยมันไม่สะท้อนเนี่ยภาพจริงในสังคมจริงเพราะอะไรเพราะว่าอาชญากรรมคดีฆ่าคนนี่แม้ว่าในหนังสือพิมพ์ในทีวีเราจะเห็นอยู่ทุกวันแต่ว่าที่สถิติในคุกนี่มีไม่ถึง 8%คดีเพศเราก็เห็นในหนังสือพิมพ์เยอะแต่ว่ามีไม่ถึง 5% คดีลักทรัพย์ช่อโกงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ก็มีไม่ถึงประมาณ 5-6% เท่านั้น 80% เป็นเรื่องของคดียาเสพติดแล้วก็ข่าวเราก็ไม่เห็นมีเลยถ้าทำไม่ดีมีร้ายฆ่าคนสักคนหนึ่งอุบัติเหตุนี่ข่าวใหญ่โตแต่สาเหตุที่ทำให้เนี่ยผู้คนเนี่ยชีวิตสภาพชีวิตมันแย่ติดคุกอยู่เป็น10ปีศักยภาพของผู้คนเนี่ยมันถูกขังอยู่ข้างในนี้เราลืมมองและก็สาเหตุตัวนี้มาอย่างไรแต่นี่การท่องเที่ยวตรงนี้ที่น่าสนใจก็คือน่าคิดก็คือตามที่อาตมาสัมภาษณ์พวกนักโทษเนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องการเสพยานี่มันเป็นส่วนหนึ่งของเลเจอร์ของเขานะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวนี่ลองลงไปที่ลึกๆไปดูไหมเราเป็นสถานที่สร้างสถานที่ตรงนั้นเป็นที่ท่องเที่ยวแต่มันมี black shadow มันมีเงาดำๆมันอยู่แถวๆนั้นเมื่อมีคนไปมันก็ต้องมี demand มันมี demand มันมีการขายยาทุกแห่งทุกมุมในโลกในประเทศนี้แต่บังเอิญเนี่ยเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแม่เหล็กขั้วเดียวกันมันก็เลยเนี่ยมันไม่เห็นเราก็บอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการนี่เขาบอกว่ามีทุกแห่งยาประเทศไทยเนี่ยมีทุกแห่งเพราะว่าค่าเนียมของคนไทยเขาไม่เคยเห็นว่ายาเสพติดนั้นผิดเขามองว่านั่นเป็นควิกมันนี่เมเกอร์และการที่เรามีมันนี่เยอะๆเงินเยอะๆนั่นคือการซื้อศักดิ์ศรีในสังคมเห็นไหมครับเพราะนั้นการท่องเที่ยวนี้จะทำยังไงครับการท่องเที่ยวนี้มันจะต้องไป self exploration เพราะนั้นการที่จะไป self exploration การที่จะไป self transformation ที่เกิดขึ้นเราก็ต้องสร้างบรรยากาศของการที่จะให้เป็นที่เรียนรู้อาจจะเรียกว่าอย่างเช่นหอจดหมายเหตุมาเที่ยวแล้วโอ้ได้ความรู้อะไรๆไปใหม่ๆเราจะทำยังไงให้มันเป็นคล้ายๆเป็นว่าไม่ถึงกับศูนย์การเรียนรู้แต่ว่าไปแล้วมันได้ good impression ออกมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นแม้แต่ตอนนี้เราเนี่ยเราประมาณพูดถึง domestic trouble business นี่แม้แต่ใน domestic trouble business เราจะทำอย่างไรล่ะอย่างเช่นประเทศไทยนี่มีวัดเยอะๆแต่กลายเป็นว่าเราใช้ข้อดีของวัดเอามาเพื่อเป็น self exploration หรือ travel for transformation ไม่แต่ละวัดก็สร้างอะไรที่ขึ้นมาไจแกนติกเพื่อที่จะให้เป็นจุด photogenic เพื่อให้เป็นจุดถ่ายรูปไอ้ธรรมะนี่ไม่เอามาเอามาแล้ว explore ขึ้นมาอะไรสร้างไอ้เนี่ยอะไรนะไอ้ไข่อะไรนะไม่รู้อะไรนุ้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้ไข่ใครเขาพูดถึง
นั่นก็คือกลายเป็นว่าเราไปสร้างเห็นไหมมันแทนที่จะ self exploration เอาความงมงายให้มันก็เลยเนี่ยการท่องเที่ยวแบบนี้มัวแต่สร้างขึ้นมามันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนในสังคมมันไปสร้างเนี่ยความหลงให้กับสังคมดังนั้นการท่องเที่ยวมันจะต้องมานิยามใหม่ว่าทำอย่างไร activity ตัวนั้นให้เป็น positive ให้เป็น constructive ให้เป็นกุศลเพื่อที่จะสามารถที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองได้ไปอะไรที่เห็นดีๆเพราะฉะนั้นเราจะนำเสนออย่างไรเป็นสิ่งดีๆเวลาเราไปในสถานที่ตรงไหนก็แล้วแต่เราจะนำเสนอเราจะ present เราจะ scope ยังไงให้เขาเห็นในสิ่งที่ดีๆและก็แม้แต่สิ่งไม่ดีก็สามารถที่จะทำให้เขาเรียนรู้บทเรียนจากเหล่านั้นถ้าง่ายๆสมมติว่าในถ้าปัญหาใหญ่ของประเทศตอนนี้ยาเสพติดนี่เราจะทำยังไงล่ะเราจะเปลี่ยนค่านิยมของยาเสพติดได้ยังไงเหมือนกับเราเปลี่ยนค่านิยมของการกินหมากเหมือนกับเรากำลังเปลี่ยนค่านิยมของการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะถ้าเราเปลี่ยนยาเสพติดนี่เป็นค่านิยมที่ทุกคนรังเกียจแล้วก็จะไม่ต้องไปโทษผู้ค้ายาไม่ต้องไปโทษผู้ที่ทรงยาอะไรทั้งสิ้นการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปสอนเราไปเน้นในเรื่องว่าใช้จ่ายเงินใช้จ่ายเงินนั้นการเดินทางอะไรต่ออะไรมันต้องแน่นอนแต่ว่า ไม่ใช่ไปทำตัวให้เสียตอนนี้การท่องเที่ยวเนี่ยกลายเป็นว่าไปเสียตัวในกรณีของผู้หญิงหลายๆคนถ้าเป็นผู้ชายก็ไปเสียตัวเหมือนกันก็เพราะว่าเนี่ยมันกินล่องกินเหล้าเนี่ยจากคนเป็นหมาไปมันกลายเป็นว่านั่นคือการท่องเที่ยวที่เรากำลังพูดถึงพัทยาถ้าเราไปดูภาพรวมทั้งต่างชาติที่เขามองกลายเป็นอะไรครับเป็นเซ็กส์ทัวร์และนั่นคือการท่องเที่ยวที่เป็นโพซิทีฟเลยครับเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนค่านิยมตรงนี้ยังไงไอ้ตัวไอ้ไซด์อิเฟกต์ตัวนั้นมันแก้ไม่ได้หรอกไอ้คนจะหายังไงมันก็หาเจอนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราบอกว่ามันจะต้องหาที่จะต้องนำเสนอว่าเป็นภาพดีๆแล้วสิ่งที่ทุกคนได้มาก็คือ positive energy ตัวนี้เราจะทำยังไงเล่าให้แหล่งการท่องเที่ยวที่เราพยายามส่งเสริมขึ้นมาได้ positive energy เข้ามาทุกคนต่อไปแล้วกลับมามีแรงเรี่ยวแรงทำงานกลับมาบอกโอ้โหได้รู้ไหมไอ้บ้านเราใกล้แค่นี้เองเราไม่รู้เลยหลายๆเรื่องในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราไม่รู้แต่คนฝรั่งมาเขียนเราถึงจะรู้ Amazing Thailand Unseen Thailand มันเยอะแยะไปแต่เราไม่ได้ส่งเสริมตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือน่าจะคิดในแง่ของแนวของที่พุทธเจ้าบอกว่าเพื่อประโยชน์ของมหาชนเพื่อความสุขของมหาชนเพื่อด้วยความเข้าใจในปัญหาของมหาชนแต่นี้เงินหรือว่า generate รายได้ถ้าเราตั้งที่เป้าตรงนั้นก็คือ profit before people เมื่อไหร่เจ๊งเมื่อนั้นนั่นคือ corrupted นั่นคือมีปัญหาแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่ได้สนใจเลยเราเอาแค่ตัณหาเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเราเอาเนี่ย people before profit ล่ะวิธีการสอนของพุทธเจ้าก็คือ people before profit เอาความโภชนหิตายะก็คือประโยชน์ของมวลชนเป็นตัวตั้งความสุขของประชาชนมาเป็นตัวมหาชนเป็นตัวที่ตั้งและการที่เราแก้ไขด้วยความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นตัวที่ตั้งนั่นก็คือการนิยามการท่องเที่ยวนะครับสองโมงครึ่งพอดียังไม่ได้พูดถึงสัมปชัญญะพูดสั้นๆแล้วกันอันนี้คือการท่องเที่ยวจากความรู้น้อยๆของอาตมานะครับส่วนไอ้คำว่าสัมปชัญญะก็คือถ้าเรามองโยงเมื่อกี้มันก็คือการรู้เท่าทันนะครับมันเป็นสติกับสัมปชัญญะเป็นของคำคู่กันนะในภาษาพุทธศาสนาเขาเรียกว่าธรรมะมีอุปการะมากธรรมะมีอุปการะมากก็คือธรรมะที่ช่วยเราช่วยเหลือเราตลอดเวลาแต่นี้ถ้าเราจะเรียกแค่สัมปชัญญะเนี่ยคงไม่พอมันก็ต้องไปคู่กับสติและสัมปชัญญะมันเป็นธรรมะคู่กันเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยมันจะต้อง accomplish ทั้งสองอย่างสติจริงๆเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยมันขาดสติอย่างงั้นอย่างงี้สติจริงๆในความหมายของภาษาบาลีมันแปลว่าแค่ระลึกถึงแค่ความจำเนี่ยการที่อาตมาเตือนตัวเองว่าไอ้สองโมงครึ่งตามกำหนดเวลาเนี้ยเขาให้พูดสองโมงครึ่งนั่นคือดูเวลาแล้วหรือเรียกว่าสติแต่ว่าอาตมามีสัมปชัญญะว่ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องสัมปชัญญะก็เลยต้องมาพูดต่อเนี่ยนั่นคือสัมปชัญญะละเห็นไหม
แต่การที่จะมารู้อะไรเนี่ยมันต้องมีตัวเตือนแต่ตัวตนตอนนี้เมมโมรีตัวนี้เราก็ต้องมีสโตรจคนไทยเนี่ยทำไมกลัวผีว่าตั้งแต่เด็กๆนี่มันถูกใส่มาทั้งนั้นที่ไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรเลยแต่ว่าโอ้เราใส่มาดังนั้นเราก็เห็นผีโดยได้ยินคำว่าผีปั๊บกลัวเลยทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าแปลกทำไมเนี่ยคนไทยเนี่ยมองเห็นผีเนี่ยการจินตนาการผีเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงหมดถ้าให้คิดให้ดีๆมีผีผู้ชายที่ไหนบ้างไหมเนี่ยแม่ตาดีแม่หน้าพักก็น้องแม่โอ้ผู้หญิงหมดเลยนะเนี่ยหารู้ไหมว่ามันกำลังด่าผู้หญิงเลยนะเนี่ย gender inequality เนี่ยไอ้คำว่าถ้าผีเมื่อไหร่มันคือ gender inequality เลยนะถ้าเป็นผีผู้ชายผีกังหันเนี่ยผีอะไรนะที่มันอันนั้นมันเป็นผู้ชายเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ไม่น่ากลัวน่ารักซะอีก เห็นไหมครับแต่เราไม่รู้ตัวถูกสโตเรจเห็นไหมครับเราถูกสโตเรจเรื่องของเนี่ยการชิงชังผู้หญิงมาตั้งแต่เนี่ยในเรื่องอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะมาแก้บอกว่าเราจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันมันไม่ใช่เป็นปลายมันเป็นปลายเหตุแล้วมันต้นเหตุเนี่ยเราถูกใส่พวกนี้มันทันเจนได้อีกว่าเลยทำไมไม่มีผีผู้ชายอ่ะเพราะนั้นเขามองว่าในประเทศไทยในสังคมผู้หญิงก็คือผู้หญิงคือตัวชั่วร้ายสัญลักษณ์ของตัวชั่วร้ายตัวน่ากลัวเห็นไหมครับในทางจิตวิทยาเนี่ยมันมีผลตัวนี้ดังนั้นไอ้คำว่าสัมปชัญญะตัวนี้ถ้าจะทำให้มันมีได้ก็คือมันต้องมีสติก็คือเมมโมรีตัวนี้ไว้อยู่นะครับเมื่อเมมโมรีตัวนี้มาสกิดปั๊บแล้วก็รู้ตัวตรงนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า clear comprehension ก็ได้หรือว่าอีกคำหนึ่งที่เพื่อนนักวิชาการฝรั่งเขาบอกว่าคำนี้มันน่าจะชัดเจนกว่าเขาเรียกว่า introspective สัมปชัญญะ introspective มากกว่า clear comprehension รู้ตัวรู้สัมปชัญญะจริงๆนั้นอะคำว่าสติมันจะคำว่าสรติแปลว่าแค่ระลึกแปลว่าแค่ความจำก็คือต้อง storageแต่ว่าบางครั้งเราจำไว้แต่ว่ามันจะไม่สามารถจะลิงก์ได้เห็นแล้วก็มันไม่หาในฮาร์ดดิสก์หาไม่เจอเนี่ยมันเดต้ามันเออร์เรอร์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือสติกับสัมปชัญญะไม่ทำงานแต่ว่าการที่เรารู้ว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็คือการที่สติกับสัมปชัญญะทำงานคือการที่รู้ว่าอันนี้สีแดงสีแดงก็เปล่าไม่ใช่ปะสีอะไรเนี่ยแดงก็เปล่าไม่ใช่เขาเรียกสีอะไร pinkสีส้มเห็นไหมคนตาบอดสีเห็นไหมปัญหาเกิดขึ้นแล้วเมมโมรีกับเนี่ยความเป็นจริงมีปัญหาและสติกับสัมปชัญญะเริ่มเถียงกันตรงนี้ว่าเมมโมรีของความที่ว่าเป็นคนที่เป็นพระบวชมานานเลยรู้จักแต่สองสีสีพระราชนิยมกับสีกา ก็เลยสีอย่างเงินไม่จะรู้เรื่องเท่าไหร่ เห็นไหมครับเพราะนั้นพอเป็นเมมโมรีตัวนี้พอมันพระจะมาจากความเป็นจริงเห็นด้วยตาตรงนี้แล้วแต่ว่าไม่สามารถจะนิยามให้คำนี้ว่านั่นคือ orange หรือว่าสีส้มเนี่ยกว่าจะถ้าไม่บอกก็อาตมาก็ยังงงอยู่ว่ามันสีอะไรนะเห็นไหมครับอันก็คือมันจะต้องมี memory ถ้า memory ตัวนี้ก็คือเป็น recall memory ตัวนี้สติแต่การที่จะ recall ออกมา validate กับปัจจุบันตอนนี้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายนั่นคือสัมปชัญญะการรู้ตัวแต่นี้การรู้ตัวสัมปชัญญะนั้นมันอยู่ในเกิดมาในสี่ลักษณะมันรู้ตัวอย่างเดียวไม่พอที่เรียกว่า mindfulness เนี่ยความจริงมันแค่สติแต่ในความเป็นจริงเนี่ยที่ฝรั่งเขาบอกว่าทุกอย่าง mindfulness มันผิดว่าสติอย่างเดียวไม่พอชีวิตที่แท้จริงชีวิตที่สมบูรณ์ตั้งมรรคมีองค์8มันตั้งอีก7ข้อไปไหนล่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะการที่จะมีสัมมาสติได้มันต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาวายามะสัมมาสมาธิมีทั้งหมดเนี่ยมันถึงจะเกิดสัมมาสติได้เราถึงเรียกว่ามรรคมีองค์8ไม่ใช่มรรค8นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองอะไรหรือว่าได้ยินอะไรได้กินอะไรได้รสอะไรแล้วก็สามารถจะรีคอลตัวนี้ได้
มันก็คือการทำงานระหว่างการ recall ตัวนี้ก็คือ recall memory และการที่รู้ว่าอะไรนั่นคืออะไรมันคือสัมปชัญญะแต่การที่เรียกว่าสัมปชัญญะจริงๆนั้นมันต้องมาดูที่ว่ามันทำงานเนี่ยมันลักษณะที่จะวิเคราะห์นั้นในภาษาบาลีมีให้ประมาณ4อย่างว่าเวลาเราทำอะไรการที่เราเรียกว่าสัมปชัญญะเนี่ยมันเป็นตัวปัญญาสังแปลว่าพร้อมมันมีคำนี้สัมปชานะหรือสัมปชัญญะนี่สังนี่ตัวแปลว่าพร้อมปะแปลว่าทั่ว multi perspective รอบญาแปลว่ารู้เห็นไหมครับสัมปชัญญะมาจากคำว่านี่สาปะญะสาก็คือพร้อมปะก็คือทั่วญาก็คือญะก็คือรู้ก็คือแปลว่ารู้ทั่วพร้อมก็คือ multi-dimensional knowledge เห็นอะไรปั๊บมันเข้าใจอะไรเข้าใจใน4ระดับนะครับเข้าใจใน4ระดับก็คือข้อที่1เขาเรียกว่าเราจะต้องมีสัมปชัญญะให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดนั้นน่ะมีประโยชน์ไหมอันที่หนึ่งไม่ใช่แค่สัมปชัญญะรู้ตัวเท่านั้นนะมันจะต้องมาเนี่ยต้องมาวิเคราะห์ว่ามีประโยชน์ไหมบางทีเนี่ยพวกเดย์ดรีมมิ่งแย่ๆเลยไหมมีประโยชน์ไหมบางทีมานั่งคุยสารพัดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมนะครับแม่มันก็ต้องมาดูสัมปชัญญะให้รู้ตัวแล้วรู้ตัวทันทีว่ามันจะต้องมีวิเคราะห์ตัวปัญญามันขึ้นมาให้รู้เท่าทันว่าเรามีประโยชน์ไหมสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราฟังอยู่สิ่งที่เราคุยอยู่อันที่สองและมันเหมาะกับตัวเราเองไหมมัน suitable ไหมมันเหมาะเราไหมนี่พวกเราเนี่ยอย่างเงี้ยแต่เที่ยววิเคราะห์การเมืองอยู่อย่างเงี้ยลองไปเป็นรัฐมนตรีดูเอาเองสิเห็นไหมครับมันก็คือกลายเป็นว่าเพื่อสนุกสนานเพื่อที่จะสนองกิเลสแต่ตัวเองทำได้ไหมล่ะนะครับเหมาะกับตนหรือไม่อันที่สองสัมปชัญญะอันที่สามก็คือสิ่งที่เรียกว่าสัปปายะเนี่ยสะดวกสบายไหมสะดวกสบายต่อรองไหมคือมันเป็นความสุขไหมสัปปายะตัวนี้แปลว่าความสุขไหมสุขแปลว่าอะไรสุขแปลว่าทนได้เราทนได้ไหมสภาพตรงนั้นและอันที่สี่ก็คือมันเป็นเรื่องของส่งเสริมกุศลความฉลาดหรือว่าส่งเสริมงมงายเห็นไหมเพราะนั้นปัญญาเองนั้นมันมีอยู่ลักษณะตั้ง4ด้านในสัมปชัญญะนี่ในปฏิสัมภิทามรรคท่านอธิบายใน4ด้านมีประโยชน์ไหมเหมาะกับเราไหมสัปปายะมันสะดวกสบายไหมและมันกระตุ้นให้ตื่นรู้หรือว่ากระตุ้นให้งมงายเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงสัมปชัญญะกับการท่องเที่ยวตรงนี้ก็ต้องกลับมาดูตรงที่ว่าเมื่อเราเปลี่ยนวิธีการคิดการท่องเที่ยวว่าเป็นเพื่อ self exploration เพื่อจาริกเพื่อที่จะให้เกิดเนี่ยตื่นรู้ในตัวเราเองเพื่อให้สังคมมันเกิดนะครับมีประโยชน์แก่ประชาชนมหาชนมากขึ้นตัวนี้มันจะต้องรู้ทันทีว่าสิ่งที่เรารู้ตัวสิ่งที่เราทำอยู่นั้นน่ะมีประโยชน์ขนาดไหนเหมาะสมไหมมันดาเมจเรื่องของอีโคโลจีไหมมันดาเมจเรื่องของวัฒนธรรมไหมและก็มันคนเนี่ยการที่จะให้ไปสะดวกสบายมันพอไหมสะดวกสบายเนี่ยมันคอสติ้งตัวนี้มันจะมากน้อยขนาดไหนอีกนะครับแล้วที่สุดก็คือมันเป็นการให้ความรู้ที่เรียกว่า awareness ปัญญาไหมเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าสัมปชัญญะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่รอจังหวะไม่ต้องรอหรอกครับอันดับแรกเราต้องท่องเที่ยวทุกวันโดยแง่ของร่างกายเราอาจจะไปไหนไม่ได้แต่จิตใจเรานี่ไม่เคยอยู่กับที่สักทีจิตใจเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหัดรู้จักการที่ใช้สถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นสังสารวัฏเหล่านั้นมันคงแก้ไขข้างนอกไม่ได้แต่เราแก้ไขข้างในเราได้ถ้าเรารู้เท่าทันคือรู้สัมปชัญญะว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนั้นมันได้ประโยชน์อะไรและการที่เราไปการที่ไปสร้างสรรค์การที่เราไปอย่างที่นู่นที่นี่เพื่อ
ปลี่ยนวิธีคิดเพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมันก็อาจจะทำได้ในสิ่งที่เลเวลที่เราเรียกว่าปลอดภัยเลเวลที่เรียกว่าโควิดไม่มายุ่งกับเราถ้าต้องการสนองกิเลสอย่างเดียวไม่สนใจโควิดก็ตัวใครตัวมันอาตมาขอตัวก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะสมควรแก่เวลาการท่องเที่ยวกับคำว่าสัมปชัญญะซึ่งสัมปชัญญะเนี่ยอย่างที่บอกมันก็คือเป็นธรรมะแต่เราจะใช้ธรรมะตัวนี้ในแง่ของให้เป็นเซคูล่าและพัฒนาออกมาเป็นเซคริตพัฒนาออกมาเป็นวิถีชีวิตพัฒนาออกมาเป็นวิธีประกอบการที่เป็นธุรกิจได้อย่างไรนั่นก็คือสกิลที่เรียกว่ากุศลว่ากุศลเนี่ยไม่ได้แปลว่าบุญกุศลนะครับในภาษาบาลีคำว่ากุศลแปลว่าสกิลนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้แม้ว่าโควิดจะมาอย่างไรก็แล้วแต่มันไม่มีผลอะไรเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือโควิดเรามีปัญหาเพราะว่าเราไม่รู้จักธรรมะพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะคือโลกบาลธรรมะนี้จะโลกนี้จะถูกคุ้มครองได้ด้วยธรรมะสองข้อคือแม้กระทั่งจากโควิดคืออะไรครับหิริและโอตัปปะหิริคืออะไรครับหิริคือself respect หรือว่า accountability รับผิดชอบตัวเองเรียกว่าหิริเราไม่ทำเพราะว่ากลัวว่าเราจะเดือดร้อนแต่ว่าถ้าเป็นโอตัปปะเราไม่ทำเพราะว่ากลัวสังคมจะเดือดร้อนรับผิดชอบสังคม social responsibility คือโอตัปปะself responsibility คือฮิริเพราะนั้นถ้าเรามีฮิริโอตัปปะในการดำเนินชีวิตทุกก้าวโควิดก็โควิดโคตรของโควิดก็เราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรารู้จักดูแลตัวเองและเรารู้จักรับผิดชอบสังคมและอันนี้ก็คือขอฝากไว้สำหรับที่จะเป็นธรรมะสำหรับสู้กับโควิดนะครับอย่าให้ถูกขวิดแล้วกันขอให้ทุกคนปลอดภัยและขอให้ท่องเที่ยวก็คือมาที่ self exploration travel for transformation และมันก็จะทำให้ธุรกิจก็ฟื้นขึ้นได้ในระดับที่เรียกว่ามัน manageable ในขณะเดียวกันคุณภาพของชีวิตมนุษย์ที่ไปท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะมองเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นก็จะทำให้ทำตัวให้เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมได้ขออำนวยพรสาธุมีคำถามสำหรับพระอาจารย์ไหมครับโอกาสที่จะถามพระอาจารย์ยากนะครับมีไหมครับเปิดโอกาสตรัสรู้หมดแล้วเนี่ยเป็นการฟังบรรยายที่เปลี่ยนมุมมองวิธีคิดหลายเรื่องเลยนะครับมีไหมครับมีท่านรองตอนแรกว่าจะเชิญท่านรองสะท้อนหน่อยก่อนที่จะถวายก็ท่านพูดเองเลยครับจริงๆทั้งถามทั้งสะท้อนเลยนะครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าphysical distancing ซึ่งมันไม่ควรจะเป็น social distancing แล้วก็ในพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็ได้สอนในเรื่องของ physical distancing มันยังไงหมายความว่ายังไงครับอาจารย์คือพุทธเจ้าท่านสอนไอ้เดี๋ยวนึกคำบาลีเคยเขียนโพสต์ไว้พอไม่ได้ใช้นานสักลืมละในภาษาบาลีท่านพูดถึงว่าถ้าคนที่ต้องการที่จะเป็นคนฉลาดคนที่ต้องการที่จะได้ความสงบเนี่ยให้หลีกเลี่ยงนี่อยู่5ข้อนะครับก็คือให้หลีกเลี่ยงการไปดูอะไรเป็นคอนเสิร์ตดูเยอะๆคนเยอะๆการไปฟังเยอะๆไหนๆเงี้ยท่านบอกว่าห้ามสวรรณะอะไรเดี๋ยวติดปากมันเป็นไหนๆก็หมายถึงการฟังนะครับแล้วก็อีกคันที่อันที่2ก็คือการดูการฟังการปาร์ตี้การเนี่ยสัมโภคการกินร่วมกันและการเมามอยกันแล้วก็ the physical กายะเนี่ยตัวนี้มัน physical distancing ตัวนี้ในเดี๋ยวจะค้นหาให้เดี๋ยวนึกคำบาลีไม่ออกว่าเคยเขียนเคยโพสต์ไว้ช่วงที่ช่วงโควิดใหม่ๆตอนนั้นนะ
ก็คือพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราต้องการชีวิตที่สงบในแต่ว่าท่านใช้ในแง่ของการชีวิตที่สงบคือการกิเลสแต่ว่ามาในปัจจุบันนี้มันเข้าเลยก็คือในขณะที่เราบอกว่า social distancing เราไม่มีนิยามว่ามันคืออะไรแต่พุทธเจ้าท่านบอกว่าก็คืออย่าไปเนี่ยสุงสิงในเรื่องของการอยู่รวมกันหมู่เยอะแยะเพราะมันไม่สงบในการที่จะฟังอะไรต่ออะไรในการที่จะดูคอนเสิร์ตในการที่จะดูนู่นดูนี่หรือในการที่จะมานั่งเมากันหรือในการที่จะนั่งกินปาร์ตี้กันหรือแม้แต่ร่างกายอย่างเงี้ยท่านพูดไว้ใน5อย่างแต่ถ้าต้องการความสงบเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ให้ห่างสิ่งเหล่านี้ได้จิตใจเราก็จะพัฒนาได้ง่ายขึ้นท่านพูดในแง่นี้